สวัสดีครับผมศิววงศ์ก็ดีนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะมาอธิบายนะครับว่าคำว่า Lean Six Sigma แล้วก็ Supply Chain นะครับมันมีการใช้ร่วมกันอย่างไรมันมีนะครับนิยามนะครับอย่างไรบ้างนะครับหลายๆคนนะครับมักจะสับสนนะครับว่าถ้าเราใช้ Six Sigma แล้วนะครับเราก็ไม่จะเป็นที่ต้องไปใช้เครื่องมืออย่างอื่นนะครับหรือถ้าเราลีนกระบวนการแล้วนะครับเราก็ไม่จะเป็นที่ต้องไปใช้ Six Sigma นะครับหรือนะครับหากเราบริหารซัพพลายเชนนะครับหรือห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับในการที่จะใช้ลีนหรือ Six Sigma นะครับอันนี้นะครับผมอยากจะเรียกว่าขอนะครับขออนุญาตอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับ Lean Six Sigma แล้วก็การบริหารซัพพลายเชนเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะครับสมมุตินะครับว่าเพื่อนๆนะครับมีโรงงานแห่งหนึ่งนะครับผลิตเขาเรียกว่าเอาเป็นสินค้าที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยก็แล้วกันนะครับเป็นโรงงานผลิตกางเกงยีนก็แล้วกันนะครับหากเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะวิเคราะห์นะครับว่าตัวคุณค่านะครับในการที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับในเชนนะครับของการผลิตกางเกงยีนเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับคำถามเหมือนจะง่ายนะครับแต่ตอบยากนะครับการที่ลูกค้าเข้าไปซื้อนะครับกางเกงยีนนะครับของโรงงานของท่านของแบรนด์ของท่านนะครับคุณค่าที่ลูกค้าเขาซื้อเนี่ยเขาได้ซื้อผ้าที่ถูกเย็บเป็นกางเกงยีนหรือไม่นะครับหรือเขาซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีความคุณค่านะครับว่าลูกค้าเขายินยอมที่จะจ่ายเงินซื้อมาเนี่ยนะครับหากเรามองเป็นเพียงแค่ฟิสิคอลมันก็คือผ้าที่ถูกเย็บออกมาเป็นรูปทรงเป็นกางเกงถูกไหมครับแต่หากเรามองอีกมุมนึงก็คือว่าเขาอาจจะประทับใจนะครับชื่อเสียงนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของกางเกงยีนยี่ห้อนั้นๆ นะครับเช่นนะครับเช่นเขารู้สึกว่าใส่กางเกงยีนยี่ห้อนี้แล้วนะครับมันจะทำให้เขาบุคลิกดีหล่อเหมือนกับนายแบบนางแบบนะครับที่มาถ่ายให้กับกางเกงยีนยี่ห้อนั้นๆ นะครับอันนี้ก็คือคุณค่าในสายตาของลูกค้านะครับส่วนกระบวนการอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบนะครับในการที่จะทำให้กางเกงยีนตัวนั้นเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นกระบวนการที่เป็น non value added ในมุมมองของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Lean นะครับเริ่มต้นจากการทบทวนก่อนนะครับว่าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับแล้วพยายามขจัดความสูญเปล่ากระบวนการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการส่งมอบตัวคุณค่าแก่ลูกค้านะครับอันนี้ก็คือแนวคิดเรื่องลีนนะครับคุณอาจจะไปวิเคราะห์กระบวนการนะครับโดยใช้ Visual Value Stream Mapping นะครับในการที่จะไปประเมินนะครับว่ากระบวนการไหนนะครับที่จำเป็นไม่จำเป็นกระบวนการไหนเป็นคอขวดทำอย่างไรที่จะส่งมอบได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัดกระบวนการที่ไม่มีความจำเป็นออกไปนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดแบบลีนนะครับแล้วแนวคิดแบบซิกซิกมาล่ะครับแนวคิดแบบซิกซิกมาเนี่ยมองนะครับว่าสินค้านะครับที่เราผลิตขึ้นมานะครับคุณภาพที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยควรที่จะสามารถที่จะชี้วัดได้นะครับชี้วัดได้แล้วก็หากปัญหาในกระบวนการผลิตทำให้เกิดปัญหาคุณภาพที่ส่งมอบแก่ลูกค้าอย่างเช่นกางเกงยีนนะครับมีปัญหาเรื่องคุณภาพเช่นเรื่องของการเย็บไม่แน่นนะครับเรื่องของมีขนาดที่ไม่ตรงตามมาตรฐานนะครับสมมตินะครับสิ่งเหล่านี้ล้วน
ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทางด้านคุณภาพนะครับแนวคิดซิกซิกมาเนี่ยมีแนวคิดว่าทำอย่างไรนะครับสินค้าหรือบริการที่เราส่งมอบให้กับทางลูกค้าเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะเชื่อใจได้ว่าในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมันมีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจได้เขาก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าถ้านะครับการผลิตสินค้าใน1ล้านชิ้นเกิดของเสียนะครับไม่เกิน 3.4 ชิ้นนะครับนั่นแสดงว่าอันนี้เรียกว่าเป็น Six Sigma Level นะครับมีของเสียน้อยมากเลยนะครับที่ไปที่มาของ Six Sigma Level เนี่ยหาเพื่อนๆไปค้นหาใน Google นะครับมันจะมีภาพอธิบายให้เห็นภาพเลยนะครับว่า Six Sigma Level เนี่ยเขาดูจากตัว distribution นะครับแล้วก็ยิ่งตัวเขาเรียกว่า variation ในกระบวนการของท่านเนี่ยมันแคบเท่าไหร่เทียบกับตัวเป้าหมายนะครับมันยิ่งทำให้ตัวSigma level เนี่ยขึ้นมาในระดับที่สูงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยกระบวนการนะครับโดยทั่วไปคุณภาพมักจะอยู่ประมาณ 3-4 Sigma ด้วยกันนะครับแต่บางกระบวนการก็อาจจะต่ำกว่านั้นนะครับคือมีของเสียมากกว่านั้นของที่ไม่ได้มาตรฐานมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ Six Sigma นะครับมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องของคุณภาพนะครับถัดมาเกี่ยวเรื่องของ Supply Chain นะครับมันเกี่ยวอะไรกับ Lean Six Sigma ถ้าใช้ Lean Six Sigma ในธุรกิจในโรงงานผลิตกางเกงยีนแล้วเราต้องบริหารซัพพลายเชนด้วยไหมนะครับมันต้องควบคู่กันหากกางเกงยีนของท่านส่งมอบนะครับให้ลูกค้าได้นะครับมีคุณภาพที่สูงนะครับไปที่สาขาเมื่อไหร่มีกางเกงยีนให้ลูกค้าตลอดคุณภาพดีตลอดนะครับแต่ขณะเดียวกันครับสต็อกบวมมากเลยนะครับสินค้าบางตัวนะครับมีสต็อกจำนวนมหาศาลนะครับขายไป 4-5 ปีก็ไม่หมดสต็อกบางตัวนะครับไม่มีของจะขายนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับนะครับถามว่าคุณภาพดีแล้วยังไงนะครับเวลาที่มีกระบวนการที่ลีนแล้วยังไงถ้าหากนะครับการวางแผนการผลิตนะครับการเอาเรื่องของออเดอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาวางแผนว่าเราจะผลิตยังไงเท่าไหร่นะครับคำถามถัดไปเพื่อนๆก็จะถามว่านะครับอ้าวพี่แล้วทำไมเราไม่ทำแบบ just in time นะครับการบริหารซัพพลายเชนน่ะทำไมไม่ทำแบบ just in time คือลูกค้าซื้อไป1ชิ้นแล้วเราก็ผลิตไป1ชิ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ได้ในบางสินค้าแต่บางสินค้าอย่างเช่นสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นสมมติว่าเราประมาณการแล้วว่าเดือนเมษาเนี่ยนะครับคนน่ะจะไปเที่ยวสงกรานต์เยอะแล้วกางเกงยีนรุ่นที่แบบวัยรุ่นชอบใช้กางเกงยีนที่เป็นสีแบบฟอกจะเป็นที่นิยมนะครับดีมานด์จะเกิดขึ้นเดือนเมษาแบบมหาศาลหากเราใช้ระบบ Just in Time ซื้อไป1ชิ้นแล้วก็เริ่มผลิตโดยไม่ผลิตสต็อกนะครับเรียกว่าล่วงหน้าเพื่อที่จะรองรับดีมานด์แบบที่มันเป็นพีคนะครับพีคเลยเดือนเมษาเนี่ยก็จะทำให้สินค้าเนี่ยขาดตลาดได้สินค้าขาดตลาดเป็นไงครับแทนที่จะได้ยอดขายเดือนเมษาก็เสียโอกาสในการที่จะได้ยอดขายในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ just in time เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเทรดออฟด้วยว่าสต็อกที่เราจะสต็อกเนี่ยมันมีต้นทุนเทียบเท่ากับโอกาสในการขายที่เราจะเสียไปเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนแน่นอนครับถ้าเป็นรถยนต์คุณสต็อกรถยนต์เนี่ยเอาไว้ขาย 3-4 เดือนเนี่ยต้นทุนมหาศาลใช่ไหมครับรถยนต์คันนึงเนี่ยราคาเนี่ย 4-5 แสนขึ้นไปถ้าคุณสต็อกจำนวนเยอะในหลายๆเดือนนะครับ
คุณก็มีต้นทุนที่สูงเงินจมสูงแต่ถ้าเทียบกับสินค้าที่เป็นกางเกงยีนต้นทุนในการเขาเรียกว่าถือครองตัวสต็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเอาจริงๆต้นทุนอาจจะต่ำกว่าครึ่งนึงด้วยซ้ำนะครับในการในราคาขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าสต็อกไว้แล้วถ้าลูกค้ามาซื้อเนี่ยกำไรมันเยอะนะครับกำไรมันเยอะดีกว่าลูกค้ามาแล้วไม่มีของนะครับเพราะว่าต้นทุนเรื่องของสต็อกก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อกไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการพยากรณ์นะครับว่าคนที่พยากรณ์เนี่ยจะพยากรณ์ได้แม่นมากแม่นน้อยขนาดไหนแต่แน่นอนครับไม่มีใครที่สามารถประเมินได้ตรงเป๊ะๆนะครับตรงแบบ 100% หรอกครับมันก็จะมีขาดมีเกินบ้างเล็กๆน้อยๆหากผู้ที่เป็นผู้พยากรณ์เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ที่สูงเข้าใจธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแต่หากผู้ประเมินผู้พยากรณ์เนี่ยขาดประสบการณ์ขาดความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆนะครับก็จะทำให้เกิดตัวแกปเนี่ยนะครับระหว่างพยากรณ์กับค่าที่เป็นแอคชวลเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับอาจจะพยากรณ์ขาดพยากรณ์เกินมากกว่า 40-50% นะครับแต่คนที่ชำนาญอาจจะประมาณ 10-20% อันนี้ก็เรียกว่าเก่งแล้วนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆ เห็นภาพหรือยังครับว่า Lean Six Sigma แล้วก็ Supply Chain เนี่ยนะครับมันควรที่จะใช้ควบคู่กันนะมันไม่ได้เป็นคู่แข่งกันแต่มันเป็นเพื่อนกันนะครับมันเป็นเพื่อนกันหากเพื่อน3คนนี้เจอกันเมื่อไหร่นะครับเราเรียกว่า Avenger นะครับคือมากอบกู้โลกแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านมุ่งเน้นแต่ Six Sigma นะครับสินค้าของท่านเนี่ยคุณภาพสูงเลยนะครับสูงมากๆเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันสินค้าบางตัวไม่มีจะขายสินค้าบางตัวมีสต็อกเยอะแม้นะครับใช้ Six Sigma แล้วคุณภาพสินค้าดีแต่คุณก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วก็ performance ของธุรกิจของคุณนะครับเห็นภาพหรือยังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดนี้นะครับก็ควรที่จะเอามาใช้ร่วมกันมากกว่าที่จะมองว่าเครื่องมืออันไหนมันเจ๋งกว่าอันไหนนะครับวันนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Stop Recording